สินคอร์ปอเรชั่นเรื่องโปรโมชั่นถล่มอนาคตใหม่นะครับพูดไว้นานแล้วว่าจะมาหนักหน่วงและทำทุกทางก่อน20พฤศจิกายนนะครับเคยพูดไว้แล้วแล้วณเวลานี้ถือว่าหนักหน่วงจริงๆนะครับหนักกว่าที่คิดด้วยนะครับข่าวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยสื่อบางกลุ่มบางค่ายนะครับโดยนักการเมืองระดับลูกหาบจากบางพรรคการเมืองนะครับหรือว่าแม้กระทั่งโดยสมาชิกสภาผู้แทนจากพรรคการเมืองบางพรรคซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามอนาคตใหม่ถือว่ามีอย่างหนักหน่วงต่อเนื่องนะครับและมีไม่เว้นวันนะครับผมไม่คิดว่าจะเจอสภาพที่การเมืองไทยเป็นแบบนี้นั่นคือเป็นการเมืองแบบทำลายล้างเป็นการเมืองซึ่งเต็มไปด้วยความไม่สร้างสรรค์กุข่าวใช้ข่าวเท็จปั้นน้ำเป็นตัวนะครับส่งคนไปยื่นคำร้องโพสต์เฟซในเรื่องเท็จบ้างจริงบ้างหรือว่าเอาเรื่องที่ไม่จริงมาขยายความจนดูเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอนาคตใหม่หนักหน่วงนะครับล่าสุดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในการทำสงครามเพื่อขยี้อนาคตใหม่นะครับนั่นก็คือการจัดคดีใหม่ให้กับพรรณิกาวานิชนะครับคุณช่อโฆษกอนาคตใหม่นะครับซึ่งมีทั้งคนชอบมีทั้งคนไม่ชอบนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าล่าสุดคดีที่เกิดขึ้นกับคุณพรรณิกาวานิชถือว่าเป็นคดีที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับนั่นก็คือปอท.กองบังคับการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเปิดเผยว่าได้เรียกคุณพรรณิกาวานิชเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาผิดพรบ.คอมมาตรา14วงเล็บ2นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายรบกวนความปลอดภัยความมั่นคงของประเทศความมั่นคงทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกจากประชาชนนะครับเป็นข้อหาใหญ่ซึ่งฟังแล้วก็ตกใจว่าคุณพรรณิกาไปโพสต์อะไรนะครับแต่ที่ตกใจมากกว่านั้นคือเหตุมูลเหตุของคดีมูลเหตุของเรื่องที่มีการฟ้องร้องคุณพรรณิกาพนักงานสอบสวนเรียกไปสอบสวนไปรับหมายแล้วเนี่ยนั้นเป็นการโพสต์ของคุณพรรณิกาตั้งแต่ปี2556กับปี2557นะครับซึ่งตอนนั้นคุณพรรณิกายังไม่เข้าสู่วงการการเมืองและอนาคตใหม่ยังไม่มีอยู่ในโลกนี้นะครับมีการไปขุดโพสต์ของคุณพรรณิกาตั้งแต่ปี56กับปี57นะครับว่ามันเข้าข่ายพฤติกรรมทำให้เกิดความไม่สงบเกิดความสับสนคนที่ไปฟ้องคุณพรรณิกาคือคุณเต้นะครับไม่ใช่เต้มงคลกิจอย่าไปว่าเขานะครับรอบนี้คือเต้เตชะทับทองและคุณซินเทียเอี่ยมสะอาดแกนนำคนไทยกู้ชาตินะครับซึ่งได้ฟ้องคุณพรรณิกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับและพรุ่งนี้ทนายความของคุณพรรณิกาก็จะไปรับทราบนะครับเวลาบ่ายโมงนะครับอีกเรื่องนึงนะครับนอกจากเรื่องคุณพรรณิกาโดนขุดโพสต์ Facebook ปี56ปี57นะครับอีกเรื่องนึงนะครับขวัญใจของคุณพรรณิกานะครับคุณเอ๋ปรีนานะครับหลายคนเห็นเอ๋ปรีนาหายไปไหนทำไมเงียบหายไปนานจังเอ๋ปรีนากลับเข้าสู่วงการขยี้อนาคตใหม่แล้วนะครับรอบนี้ไม่เล่นพรรณิกานะครับพรรณิกากระจอกไปแล้วสำหรับเอ๋ปรีนาเอ๋ปรีนาข้ามรุ่นเปิดศึกชนแม่ธนาธรนะครับจัดทีมชาวบ้านจากอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีไปยื่นหนังสือร้องเรียนแม่ธนาธรนะครับบอกว่าแม่ธนาธรมีข้อพิพาทกับชาวบ้านรวบที่อุทยานเป็นของตัวเองและเสนอว่าควรจะมีการยึดที่ดังกล่าวนะครับซึ่งอ้างว่าเป็นของแม่ธนาธรนั้นกลับมาสู่ประชาชนนะครับเอปรินาไปยื่นเรื่องให้ใครสืบสวนสอบสวนเชือดแม่ธนาธรนะครับไปยื่นให้รัฐมนตรีธรรมนัสนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจัดทีมไปพอคุณธรรมนัสได้ปุ๊บก็บอกเลยว่าเอ้ยเรื่องนี้ต้องเอาจริงเอาจังนะครับเพราะว่าเรื่องการบุกที่ป่าเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้รังเกียจรับไม่ได้เพราะฉะนั้นปรินาพลังประชารัฐยื่นเรื่องให้ธรรมนัสพลังประชารัฐเชือดแม่ธนาธรคดีจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ผลทางจิตวิทยาคงมีหนักหน่วงกับธนาธรแน่นอนนะครับนั่นคือเรื่องของการจัดหนักอนาคตใหม่ช่อดลจากโพสต์ปี56กับปี57แม่ธนาธรโดนเอปรินาไปชงธรรมนัสให้เชือดแม่ธนาธรเรียบร้อยแล้วนะครับในสภาการทำงานของฝ่ายค้านเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มีการประชุมของกรรมาธิการทหารนะครับเป็นการประชุมซึ่งเหมือนกับว่าทางฝั่งกองทัพเขาส่งสัญญาณกันว่าเมื่อถูกเรียกก็ให้ไปเพราะว่าต้องอาศัยงบประมาณจากการอนุมัติของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาวันนี้กลับกลายเป็นว่ากรรมาธิการทหารออกมาโวยวายว่าพอตัวแทนของเหล่าทัพมาและเสนาธิการของหลายเหล่าทัพมานั้นสภาพยายามจะถามนะครับว่า
การจัดซื้องบประมาณอาวุธต่างๆมีความจำเป็นแค่ไหนนะครับการต้องการความต้องการงบต่อเนื่องของการซื้อยุทโธปกรณ์ต่างมีความจำเป็นแค่ไหนนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกรรมธิการทหารวันนี้นะครับคือฝั่งกองทัพไม่ให้ความร่วมมือกับสภาผู้แทนราษฎรเลยนะครับรายงานข่าวจากกรรมธิการในสภานะครับจากพรรคเพื่อไทยบอกว่าวันนี้บรรยากาศในการประชุมกรรมธิการทหารส.ส.ประเสริฐจันทร์ทรวงทองนะครับซึ่งเป็นกรรมธิการจากฝั่งเพื่อไทยนะครับออกมาบอกว่าเสนาธิการทุกเหล่าทัพไม่ยอมชี้แจงให้กรรมธิการทหารรับทราบเรื่องงบซื้ออาวุธนะครับไม่ยอมชี้แจงให้กรรมธิการทหารรับทราบเรื่องงบการปรับปรุงสมรรถนะของกองทัพนะครับงบกองนี้ถือว่าเป็นเงินกองใหญ่แต่ว่าในงบประมาณที่ขอมายังสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็คือขอมายังประชาชนนั้นเขียนไว้แค่บรรทัดเดียวนะครับคุณประเสริฐจันทร์ทวงทองนะครับส.ส.แล้วก็เป็นกรรมธิการด้วยเนี่ยบอกไว้ในมติชนออนไลน์ว่าเสนาธิการทุกเหล่าทัพไม่ยอมชี้แจงอะไรเลยนะครับหน้าที่ของกรรมธิการคือถามว่ากองทัพจะใช้เงินทำอะไรนะครับซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนแต่ว่าเมื่อเชิญกองทัพไปนะครับกองทัพก็มาแต่มาแล้วไม่ชี้แจงนะครับแล้วประเมินกันแบบนี้ว่ามีสัญญาณบอกว่าไม่ต้องชี้แจงบังเอิญสัญญาณนี้มันคล้ายๆกับสิ่งที่มีรายงานข่าวว่าพลเอกประยุทธ์พูดที่กระทรวงกลาโหมว่าในการไปยังกรรมธิการทหารหรือกรรมธิการงบประมาณนั้นเหมือนกับจะไม่ต้องชี้แจงอะไรเยอะหรือเปล่านะครับนี่มีสิ่งที่มีการตั้งคำถามกันว่ามีใครไปแอบพูดอย่างนี้ไว้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งท่าทีผบ.ทบ.เองนะครับก่อนที่จะมีการเปิดสภาซึ่งท่านพูดไว้ว่าการตัดงบทหารเป็นพฤติกรรมทำลายชาตินะครับใครตัดงบทหารคนนั้นเป็นคนที่ไม่รักชาติบ้านเมืองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันมีสภาพิจารณางบประมาณสภาทำหน้าที่ตามปกตินั่นก็คือเชิญทหารมาชี้แจงความจำเป็นในการใช้เงินแต่ตัวแทนทหารส.ส.เขาบอกอย่างนี้ว่ามาแต่ไม่พูดอะไรไม่ชี้แจงอะไรแต่อยากได้เงินประเทศเราควรเดินหน้าแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าท่านผู้ชมวินิจฉัยกันเองนะครับมีสภาอยากได้เงินจากสภาซึ่งคือเงินของประชาชนแต่ไม่ขอชี้แจงว่าจะเอาเงินจากประชาชนไปทำอะไรกลับมาพบกับผมศิโรจน์ค้ำไพบูลย์ในรายการ Overview ได้ใหม่นะครับทางเพจ Voice TV Overview YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th รวมทั้งโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆครับสวัสดีครับ